ดีพอมาสักชุดนี้จะมีงานด่วนเกี่ยวกับเรื่องแต่งตั้งที่ปีกรมนะครับอันนี้ก็คงพิจารณาเป็นวันหรือวันสองวันนี่แหละครับก็ขอขอบคุณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่พวกเราช่วยกันทุกคนก็ช่วยกันมาเป็นระยะเวลา1ปีแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มจากเราเดินทางไปที่อังกฤษนะครับไปทำความร่วมมือตัวโตกับแขกสายนะครับก็ก้าวมาระยะหนึ่งนะครับว่าเราคงจะต้องเดินทางต่อในคนเพียงสัตว์ก็บอกว่าอยากจะทำให้ครบวงจรผมก็มองภาพว่าถ้าทำครบวงจรเนี่ยต้องมีสเกจเลือดที่ชัดเจนว่าเราจะผมให้คำตอบกับทางกระทรวงกับทางสื่อมวลชนไปหลายครั้งแล้วก็ที่สภานะก็ไปคุยกันแล้วก็ให้ความมั่นสัญญาว่าจะต้องทำเรื่องนี้ต่อเนื่องจากว่าเราอยากจะขายศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทยคือมวยไทยของเราไปสู่ต่างประเทศให้มากที่สุดแล้วก็เอาคนของเราเนี่ยออกไปแล้วก็ทำให้ภารกิจหน้าที่แล้วก็ศิลปะโดยไทยเราว่างไกลออกไปอีกแล้วก็ไปประกอบอาชีพเพื่อคู่กันบางครั้งอาจจะต้องเชิญจากต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจหน้าที่มวยไทยของเราที่เราเป็นสถาบันอุดมศึกษาเราได้เปรียบตรงนี้ว่าเราจัดการศึกษามวยไทยได้โดยไม่เขตจำกัดไม่มีกฎหมายอะไรมาห้ามเราได้นะครับไม่เหมือนกับการกีฬาประเทศไทยซึ่งก็สะดุดไปสะดุดมาซึ่งที่จริงแล้วเขาก็ทำได้แต่ว่าความละเอียดอ่อนรอบคอบกับมีตัวแปรด้านอื่นเข้ามาแทรกบ้างเป็นบางเรื่องในแง่กฎหมายเพราะนั่นเองแค่กฎหมายก็ทุ่มทิ้งมาเป็นบางส่วนซึ่งผมก็คุยกับผู้ว่าท่านรองคนดีว่าทำยังไงอย่างทางร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันต่อไปฉะนั้นตรงนี้เองก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ก่อนที่เชื่อมโยงกันมาตลอดนะครับคุณเพียงศักดิ์ก็ช่วยเรามาตลอดผมอยากจะมองภาพนะครับโอ้ได้พูดตามนี่ก็อยากจะมองภาพในอนาคตด้วยว่าเราจะทำอะไรต่อไปแล้วก็มองให้เห็นโครงสร้างจริงๆว่าเราทำอะไรมาบ้างแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราอยากจะเผยแพร่ศิลปะมวยไทยเราก็อยากจะจัดการศึกษาควบคู่ไปด้วยดังนั้นการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราได้ทำหลักสูตรผู้ฝึกสอนมวยไทยขึ้นในระดับปริญญา4ปีผ่านสภาวิชาการผ่านสภาสถาบันเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา